ส่วนช่วงนี้จะพาไปแลศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนสะเดาในการที่จะดูแลผู้พิการกันบ้างค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะได้มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนเพิ่มอีก1แห่งค่ะที่เทศบาลเมืองสะเดาช่วยดูแลการคืนแล้วก็ยืมกายอุปกรณ์ของผู้พิการอย่างเท่าเทียมลดความเลื่อมล้ำทางสังคมค่ะนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมกับมีการบันทึกลงนามความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน8ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนโดยมีนายวัชพลปริสุทธิ์กุลนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาประธานศูนย์บริการการจ้างงานคนพิการจังหวัดสงขลาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมถึงพี่น้องประชาชนและก็ผู้พิการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะเทศบาลเมืองสะเดาได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งที่3ของจังหวัดนับเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านการซ่อมบำรุงการยืมการคืนเครื่องช่วยความพิการได้ฟรีรวมถึงมีการรับบริจาค กายอุปกรณ์อีกด้วยนายไพเจนมากสุวรรณกล่าวว่าขณะนี้อบจ.สงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการขยายศูนย์สร้างสุขชุมชนเพิ่มอีก1แห่งที่อบต.สนามชัยอำเภอสถิงพระซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงให้ครอบคลุมทั้งเซมุมเมืองในปี2565เพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนอกจากผู้พิการนะคะจะได้มีการอุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองในการเบื้องต้นและก็ที่จะดูแลกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยมีประชากรประมาณ 1,400,000 คนประชากรที่เป็นอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มพิการประมาณ 15% ก็ประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับตรงนี้ก็เราจะพยายามที่จะกระจายศูนย์ต่างๆเนี่ยไปให้ทั่วทุกทั้งจังหวัดนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการในการเข้าถึงกายอุปกรณ์และการบริการจากภาครัฐครับด้านนายวินัยขวัญปานนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวขอบคุณอบจ.สงขลาแล้วก็เทศบาลเมืองสะเดารวมถึงทุกภาคส่วนที่รวมกันจนเกิดเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้พิการค่ะโดยทางสมาคมก็จะเดินหน้าเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพให้กับคนพิการตามข้อกำหนดของกฎหมายนะคะแล้วก็รวมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆรวมถึงภาคเอกชนต่อไปนั่นเองค่ะคนพิการจังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีข้อมูลคนพิการในจังหวัดสงขลาเรามี 36,000 กว่าคนก็ถือว่าเยอะมากแผนของสมาคมเนี่ยจะพยายามเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการกับเพื่อนงานคนพิการในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายประกอบเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์รวมไปถึงเรื่องการจ้างงานคนพิการต้องขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายด้วยเรามีศูนย์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดสงขลาด้วยที่จะให้คนพิการได้มีงานทำเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีเขาเกิดขึ้นกับคนพิการในจังหวัดสงขลาครับผม